เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าพักผ่อนหย่อนใจจ้าของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าเอ่ยชื่อถึงเอเชียทีคเนี่ยหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีถ้ามาถึงเอเชียทีคกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อชมวิวทิวทัศน์ค่ะงานนี้เนี่ยสุนทรีมากๆกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเอเชียทีคได้เปิดให้มีกิจกรรมเซอร์คัสการแสดงโชว์กายกรรมรวมถึงการล่องเรือยอชสุดหรูวันนี้ส้มซ่าจะพาคุณผู้ชมมาล่องเรือยอชสยามและดาวมารีนยอชกันค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณสุทธิสภาพร CEO ยอชสยามโบ๊ทโดยเจ้าตัวบอกว่าเรือยอชสยามสามารถให้บริการได้ครั้งละประมาณ200คนค่ะบริการรอบละ1ชั่วโมงบนเรือจะมีเครื่องดื่มฟรีอาหารสแน็คผลไม้ค่ะส่วนการเดินทางจะล่องเรือไปเรื่อยๆค่ะจนถึงพระบรมมหาราชวังและตีเรือกลับมายังเอเชียทีคค่ะวันนึงมีลูกค้ามาใช้บริการประมาณ400ถึง500คนสำหรับยอชสยามเป็นเรือเอนเตอร์เทนค่ะส่วนดาวมารีเนี่ยจะเป็นเรือแบบลักชัวรี่จุคนได้ไม่เกิน50คนค่ะเหมาะกับการปาร์ตี้แบบเป็นกลุ่มจ้าคือวันนี้เป็นการเปิดตัวกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในเอเชียทีก็คืออย่างที่เห็นนะมีเซอร์คัสนะครับมีเรือยอชสยามมีเรือดาวมารีนนะครับเซอร์คัสก็เป็นเรื่องของการโชว์แสดงวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเรือนะครับเรือที่เห็นอยู่เนี่ยด้านหลังเนี่ยเป็นเรือยอชสยามให้บริการครั้งละประมาณ200คนลูกค้าลงได้200กว่าคนนะครับแล้วก็บริการเนี่ยรอบละ1ชั่วโมงบนเรือนะครับก็มีเครื่องดื่มนะครับฟรีเบียร์ฟรีผลน้ำผลไม้ฟรีทุกอย่างขึ้นไปไม่ต้องเสียเงินแล้วนะครับมีสแน็คมีผลไม้อยู่นะครับก็1ชั่วโมงเราไปถึงพระบรมราชวังวัดพระแก้วแล้วก็ตีกลับมาซึ่งอันนี้ลูกค้าชอบมากวันนึงก็ลูกค้าประมาณ 4-500 คนอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ประมาณ 4-500 คนหลังจากที่จัดงานวันนี้เนี่ยเราคาดว่าสิ้นปีนี้อาจจะได้ลูกค้าถึง 1,000 คนซึ่งอันนี้มันก็เป็นก็เราต้องเตรียมเรือจัดหาเรือเพิ่มขึ้นดาวมารีเป็นเรือยอชเป็นแบบบริการแบบลักชัวรี่ลูกค้าจะได้ประมาณสัก40คนนิดๆถึง50จะเน้นความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยกรุ๊ปถ้าเกิดมาสักประมาณ30กว่าคนเนี่ยมันจะเหมือนเขาเป็น private เลยบนเรือเนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณสามารถอาจจะถ้าเกิดเป็นลูกค้าจอยอาจจะต้องเปิดเพลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรุ๊ปส่วนตัวเราปรับเป็นคาราโอเกะได้คุณสามารถ enjoy ในกลุ่มของพวกคุณได้แล้วก็เสน่ห์ของมันก็คือว่าคุณสามารถเดินได้รอบลำสามารถมันมีห้องใต้ดินห้องอะไรมันไม่ใช่ง่ายๆที่ว่าคนทั่วไปจะมาลงก็เชิญชวนครับก็จริงๆเรือลำนี้จอดอยู่ที่เอเชียทีคให้บริการวันละ3รอบมีรอบ 18:30 รอบ 20:00 นแล้วก็ 21:30 วันหนึ่ง3รอบครับรอบละ1ชั่วโมงและสุดใครที่อยากจะหามุมผ่อนคลายกับชีวิตเนี่ยก็สามารถแวะเวียนกันไปได้ค่ะที่เอเชียทีคและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยายอชสยามแล้วก็ดาวมารีนยอชกันด้วยนะคะ